มีหนุ่มคนนึงเมาคลั่งแล้วเขาก็ไปยิงช่างก่อสร้างที่ปลูกบ้านอยู่ติดกันนะคะสาหัสเลยนะคะในขณะที่คุณลุงข้างบ้านอีกคนโดนยิงที่เบ้าตาเสียชีวิตครับตำรวจเนี่ยเขาไปปิดล้อมอยู่ร่วมชั่วโมงกดดันนะคะเพื่อที่จะให้ออกมามอบตัวสุดท้ายผู้ชายคนนี้ตัดสินใจยิงตัวตายให้ดูเหตุการณ์ช่วงที่ตำรวจเข้าไปแล้วก็พยายามปิดล้อมค่ะไม่งามชุดไม่งามไม่งามเร็วหน่อยไม่งามเร็วหน่อยไม่งามมาคุณไปพาผมบุ้มยาไอ้บุ้มยาไอ้บุ้มถอยถอยไอ้บอยบุ้มมาบุ้มถอยถอยไอ้บอยถอยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเอาไม้งามไปเลยนะคะปิดล้อมแบบนี้เลยฮะชุลมุนกันเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปจับกุมตัวนายเทิดศักดิ์น้ำค้างอายุ42ปีเป็นลูกจ้างทั่วไปอยู่ที่โรงพยาบาลบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเขาอยู่ในบ้านครับก่อนหน้านี้นายเทิดศักดิ์กินเหล้าค่ะครับแล้วก็เมาก่อเหตุไปยิงนายสุภโชคการักอายุ40ปีซึ่งเป็นช่างก่อสร้างปลูกบ้านอยู่ติดๆข้างๆกันนี่แหละเห็นบอกว่าตอนไปยิงเนี่ยอาการสาหัสเลยนะฮะใช่ค่ะโดนยิงตรงเหนือหูข้างซ้ายแล้วกระสุนเนี่ยฝังเข้าศีรษะครับอาการสาหัสนะคะอาละวาดนายเทิดศักดิ์ก็หนีเข้าไปหลบในบ้านแล้วตำรวจก็เลยปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่ปิดล้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าไปเจรจาพูดคุยกันเป็นชั่วโมงแต่ทำยังไงในเทิดศักดิ์ก็ไม่ยอมออกมาหลบอยู่ในนั้นจนกระทั่ง1ทุ่มชักเริ่มเครียดคือเอาง่ายๆตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพตั้งแต่กลางวันถูกไหมฮะใช่เจรจากันหลายรอบเจรจากันหลายรอบเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปให้ได้จนถึง1ทุ่มเหรอฮะใช่ค่ะเกิดอาการเครียดเนี่ยลักษณะของเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเป็นแผงแบบนี้ คือป้องกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วมีไม้งามไปด้วยทีนี้ตัวนายเทิดศักดิ์บอกว่าพาลูกมาได้ไหมอยากคุยกับลูกสาวขอคุยกับลูกสาวหน่อยใช่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปตามลูกสาวมาช่วยคุยช่วยเกลี้ยกล่อมกับพ่อหน่อยได้ผลไหมฮะน้องพยายามบอกนะพ่อออกมาเถอะมอบตัวเถอะพ่อก็บ่นบอกว่าน้อยใจชีวิตเนื้อหาส่วนใหญ่ตัดเพาะให้ลูกสาวพูดอยู่ตั้งนานยังไงก็ไม่ได้ผลค่ะอยากกอดพ่อลูกถ้าพ่อพร้อมแล้วพ่อออกมานะครับนี่ขนาดลูกมาพูดนะก็ยังไม่ได้ผลเลยนะฮะสงสารน้องนะครับพูดไปก็ร้องไห้ไปพยายามอยากให้พ่อออกมาข้างนอกทีนี้ตำรวจพอเขาเริ่มเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ดีและท่าทางมันจะบานปลายสุดท้ายจัดเจ้าหน้าที่แล้วจู่โจมเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปจับกุมสุดท้ายเนี่ยตัวนายเทิดศักดิ์ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนะคะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาจู่โจมเข้าไปยิงตัวเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงตัวไม่ทันยิงปืนก่อนไม่ทันใช่ค่ะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบปืน .38 แล้วก็ปลอกกระสุน3ปลอกยาบ้าอีก2เม็ดมีดอิโต้อีก1เล่มหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สอบปากคำเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงทีนี้จังหวะที่พอนายเทิดศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจในพื้นที่ต่างๆพังงะเลยนะคะสิ่งที่ไปเจอคือคุณลุงสมพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่คุณลุงเนี่ยถูกยิงที่เบ้าตาแล้วกระสุนฝังในจนเสียชีวิตนั่นหมายความว่าแสดงว่ายิงเพื่อนบ้าน2คนใช่คนแรกเนี่ยเป็นคุณลุงถูกยิงที่เบ้าตาเสียชีวิตส่วนอีกคนนึงเป็นเพื่อนบ้านปลูกบ้านอยู่ข้างๆถูกยิงกระสุนฝังที่ศีรษะอาการสาหัสสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเครียดอะไรต่างๆนานายิงตัวเองตายตามเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นพิษของยาเสพติดด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเกิดจากการมึนเมาแล้วก็ขาดสติแล้วก่อเหตุคลั่งแบบนี้ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store